โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมของวูคองในสูตรของแก้วจากทีมโหลดดิ้งครับผมซึ่งวูคองตัวนี้ครับเป็นวูคองที่เรียกว่าโดดเด่นสุดในการแข่งครั้งนี้แล้วครับเพราะว่าช็อตสวยๆของวูคองตัวนี้ค่อนข้างเยอะฮะเลยเลือกของแก้วมาเป็นตัวแนะนำนะครับเริ่มกันที่ชิ้นแรกครับเป็นรองเท้าแดงครับหรือที่เรียกว่า Air Max Select ครับเพื่อเดินตอนไม่ได้สู้จะได้เติมเกมให้เพื่อนได้ไวขึ้นครับและที่สำคัญคือโดนสตันโดนสโลหายไวขึ้นครับด้วยผลของพาสซีฟสกิลติดตัวต้านทานสถานะ 35% นั่นเองชิ้นที่2ครับเป็นคลิปซันติครับลิงที่ดีต้องมีคิดังนั้นชิ้นนี้มาแน่นอนครับผมและชิ้นนี้สำคัญคือเพิ่มโจมตีร้อยด้วยคือคิด้วยและแรงด้วยครับชิ้นนี้ชิ้นที่3ครับสลิกสติงถ้าเล่นสายคิต้องออกชิ้นนี้ครับบังคับเพราะว่าเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มโอกาสคิ 20%ความเร็วขึ้นที่ 5% และที่สำคัญคือเมื่อติดคิจะแรงขึ้นอีก 50% ครับจำเป็นต้องออกนะชิ้นนี้บังคับออกในทีเดียวเมื่อลิงมี2ชิ้นนี้ครับคลิฟซันตีกับสลิกสติงก็ได้เวลาออกเฟรียทูแล้วครับเพราะอันเนี้ย2เนี้ยคิแทบจะแน่นอนแล้วครับรวมรูนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกิน 60% แล้วอ่ะดังนั้นชิ้นต่อไปครับเฟรียทูเลยครับคิถ้าเกิดโจมตีต่ำมันก็คีไม่แรงครับดังนั้นมีเฟรียทูธคีเปี้ยงเดียวอาจจะเห็นแสงลำไรเลยนะฮะคีสองเปี้ยงอาจจะไปสวรรค์ดังนั้นเฟรียทูธเป็นชิ้นที่4ครับที่คุณแก้วเลือกออกนะฮะชิ้นที่5ครับเป็นเด็กซิเกิลเพื่ออะไรเพื่อพลังโจมตี60เพื่อดูดเลือดเพื่อลดคือดาวและที่สำคัญคือพาสซีฟดีวายอินเตอร์เวนชั่นครับหรือมูรามาสากเก่านั่นเองเมื่อใกล้ตายจะเป็นอมตะ1วิครับซึ่ง1วิของลิงก็เพียงพอที่จะคิครั้งสุดท้ายเพื่อแลกชีวิตหรือพลิกเกมมาชนะได้แล้วนะครับสุดท้ายครับชิ้นที่6ครับเห็นเป็นชิ้นนี้ฮะตอนแรกเห็นเป็นลิงออฟวิทอริตี้เลยเดาว่าไอ้ชิ้นที่6จะเป็นอะไรเพราะเกมที่ลิงเล่นจนครบ6ชิ้นไม่ค่อยเห็นครับถ้าออกลิงมาโอกาสออกเป็นชิ้นที่6คือเมนดอรินออฟทอยครับเพราะเห็นไฟเตอร์หลายคนออกกันเป็นชิ้นที่6นะฮะเนื่องจากว่าเวทหลังๆของเบต้าและจินน่ามันแรงมากถ้าไม่มีเมนดอรินออฟทอยนะครับไม่ทันได้โดดไปคีครับตู้มเมียวดับกับบ้านเก่าครับดังนั้นชิ้นที่6จึงเป็น Medallion of Toy ครับผมและนี่คือการออกไอเทมของวูคองจากแก้วทีมโหลดดิ้งนะครับใครที่ดูแล้วเป็นแนวทางลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ป๋าลักขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยล่ะ